เป็นนันทวัฒน์เผยหลังถูกตบยอมไปกินปูเพราะเห็นใจยันเอาผิดมาอรภาเป็นนันทวัฒน์เผยหลังถูกตบยอมไปกินปูเพราะเห็นใจยันเอาผิดมาอรภาให้เป็นเยี่ยงอย่างลั่นไม่มีใครควรถูกทำร้ายเมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่1 ธันวาคม 2565 ที่สตูดิโอแกรมมี่นันทวัฒน์ผ่องบุรุษนักแสดงหนุ่มแถลงกรณีถูกมาอรภากฤษฎีอดีตนางแบบและพิธีกรตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้เพราะปฏิเสธที่จะไปกินปูด้วยว่าวันเกิดเหตุกลจะไปโซลทาวเวอร์แต่พี่มาบอกว่าได้วางแผนไว้แล้วตนบอกว่าอิ่มอยู่เลยปฏิเสธไปก่อนเกิดเหตุตามที่เป็นข่าวยืนยันว่าถูกตบจริงและมีเพียงตนคนเดียวที่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนันทวัฒน์กล่าวต่อว่ายอมรับว่ารู้สึกโมโหตนก็บอกให้เขาหยุดทำและบอกว่าขนาดพ่อกับแม่ยังไม่ทำแบบนี้ก่อนจะขอโทษกันทั้งสองฝ่ายและตนก็ยอมไปกินปูทีหลังเพราะเห็นม้าร้องไห้ก็รู้สึกเห็นใจก่อนตัดสินใจเอาตัวเองออกมาห่างๆพร้อมย้ายห้องพักขึ้นไปที่ชั้น 13ไม่ได้ย้ายโรงแรมตามที่มีข่าวไปจากนั้นเช้าวันถัดมาก็ไปทำจมูกซึ่งได้เจอกับม้าแต่พูดคุยกันน้อยลงนันทวัฒน์กล่าวอีกว่าแม้จะเคลียร์กันแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกอยู่จึงตัดสินใจแจ้งความเพื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานโดยปรึกษาทนายความไปหลายคนรวมถึงครอบครัวและผู้จัดการแต่ท้ายสุดคดีความที่เกาหลีก็เป็นอันจบเพราะมีการเซ็นเอกสารยอมความไปแล้วและล่ามบอกว่าเอกสารฉบับนี้จะต้องนำไปใช้ที่ไทยเท่านั้นเหตุที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับม้าเพราะกลัวตัวเองจะใจอ่อนผมก็เป็นน้องใหม่ในวงการกลัวจะคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนส่วนเรื่องที่พี่ม้าแถลงไปเมื่อวันนี้เป็นความจริงทั้งหมดแต่มาคุยกัน2คนแล้วเหตุการณ์ไม่ตรงกันผมก็จะแย้งนันทวัฒน์กล่าวแล้วว่าอยากขอบคุณพี่ม้าที่ออกมาพูดความจริงกันเพราะตนกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ตนพูดยืนยันว่าพี่ม้าไม่แสดงอาการใดที่ส่อแววไปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเพราะตนเป็นคนระวังตัวมากและมีคนไทยทักพี่ม้าตลอดทางนันทวัฒน์กล่าวถึงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าหิวแสงยอมรับว่าเคยมีความคิดอยากถือรางวัลมาออกสื่อแต่สาบานว่าไม่ใช่กับข่าวแบบนี้ในเมื่อตนได้แสงมาแล้วก็ต้องพูดในสิ่งที่เจอเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กก้าวร้าวนันทวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มบอกว่าตนปกป้องพี่มาจนทำให้สังคมมองว่าตัวเองกลับกรอกนั้นหลังตนกลับมาจากเกาหลีก็ยังไม่ได้คุยกับทนายตั้มเลยแต่ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อมูลคลิปและเอกสารทุกอย่างให้เพื่อปรึกษาแนวทางของกฎหมายยืนยันว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าแจ้งความเอาผิดพี่ม้าอรภาเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่มีใครสมควรโดนตบหรือทำร้ายร่างกายส่วนจะเป็นทนายคนไหนจะพูดคุยกับผู้จัดการเพื่อตัดสินใจอีกครั้งล่าสุดมีคลิปไวรัลดังที่เจ้าตัวสั่งห้ามคนตีกันกลางคอนเสิร์ตถึงขั้นหยุดร้องเพลงด่าเดือดกลางเวทีสอนใจวัยรุ่นล่าสุดปูพงษ์สิทธิ์เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต35 ปีคัมภีร์ถึงเพื่อนณบริษัท Warner Music ภายหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ35 ปีพร้อมเผยมาตรการจัดการกับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนภายในงานสปอยคอนเสิร์ต35 ปีคัมภีร์ถึงเพื่อน ก็จะได้ดูการเล่นดนตรีเต็มที่ร้องเพลงเต็มที่ผมเชื่อว่าแฟนเพลงรู้อยู่แล้วว่าผมมีแค่นี้แขกรับเชิญก็มีแต่ยังไม่อยากพูดชื่อเขาอาจจะไม่อยากให้พูดก็ได้เชิญชวนครับให้มาเจอกันมาร่วมสนุกสังสรรค์บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็คุยเฉพาะทางโซเชียลมาเจอตัวเป็นๆจะได้ฟังตั้งแต่อัลบั้มแรกถึงล่าสุดใช่ครับตามชื่อถึงเพื่อนคงจะไล่เลียงตั้งแต่ชุดแรกจนปัจจุบันดูแล้วกะจะให้ถึง3ชั่วโมงไม่แข็งแรงเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพก็ดีอยู่นะหลายเดือนยังไม่ได้ป่วยเลยนี่จะถูกจับไปตรวจร่างกายแล้วเป็กสัญชัยมันเจ้ากี้เจ้าการจะจับผมไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยครับวันที่9ธันวาคมนี้โดนหมอแย่หน้าแย่หลังหัวเราะหอยหาคอนเสิร์ตใหญ่ๆนักดนตรีก็อยากเล่นดนตรีครับแล้วผมก็เคยชินกับการนอนโรงแรมอยู่บนรถช่วงโควิด-19 อยู่บ้านมากที่บ้านก็รำคาญตื่นมายังงงว่าอยู่บ้านอีกละเป็นช่วงปรับตัวกับครอบครัวเขาไม่คุ้นกับผมก็ดีเหมือนกันฝากคอนเสิร์ตวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้ครับก็เชิญชวนมาเจอกันครับเตรียมมาตรการต้อนรับคนอย่างไรอ้อมว่าคนตีกันไหมการเล่นดนตรีในที่ปิดใครตีกันก็โง่ละตีกันก็ไปไหนไม่รอดไม่น่าจะมีคนโง่อย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่เป็นมาตรการเขาอนุญาตให้จัดงานคือเราต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ไปเสนอเขาด้วยมีรปภ.ยังไงเข้าออกยังไงทางหนีอยู่ไหนเกิดอุบัติเหตุแล้วไปไหนใครก่อเรื่องแล้วจะเจอใครมีทุกอย่างครับปลอดภัย 100% ที่ผ่านมาจัดการกับคนกลุ่มนี้ยังไงดำเนินคดีไหมควรจะดำเนินคดีนะเรื่องนี้ที่เกิดความลุกลามไปเรื่อยไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะต่างจังหวัดจับไปก็ไปคุยกันแล้วก็ปล่อยเด็กพวกนี้มันก็เสียสันดานเพราะมันไม่เคยถูกลงโทษเสียใจไหมไปเล่นคอนเสิร์ตทีไรก็จะเจอกลุ่มเล็กๆแบบนี้มันทำลายความสามารถถ้ามีความสามารถสิบเหลือเจ็ดเพราะว่าพวกนี้เป็นผมเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกับน้องในข่าวที่ไปทะเลาะกันในงานแต่งงานเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมความแล้วก็เอาเรื่องไม่เห็นด้วยกับการทะเลาะคือให้บังคับใช้กฎหมายอย่าไปนั่งคุยกันมันต้องลงโทษยังมีเด็กด้วยเหรอเด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียกร้องว่าเขาโตเขาอยากผมยาวอยากเรียกร้องสิทธิเขาแต่มันมีจำพวกที่เป็นพวกขยะก็ต้องบังคับใช้กฎหมายคือคุณต้องการสิทธิแต่คุณไม่เคารพสิทธิคนอื่นไม่รู้สังคมจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีกฎหมายบังคับใช้คอนเสิร์ตที่ไปเล่นตีกันไปแล้ว 99%เยอะจริงแต่มันก็จะเกิดขึ้นเวลาเป็นโอเพนนะถ้าเป็นที่ปิดก็ไม่มีพวกนี้เขารู้มันไม่โง่หรอกแต่มันเป็นสันดานมองว่าเขาเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าไม่อะมันไม่ได้เรียกร้องความสนใจรู้ว่าคนเกลียดแต่ก็ประพฤติเป็นสันดานไป10คนก็อาจจะมีสัก1คนเป็นแบบนั้นคลิปไวรัลที่ออกมาก็เห็นออกมาสอนวัยรุ่นไป1แมตช์จริงๆผมไม่ได้สอนนะผมด่าผมไม่ได้ถือดีไปสอนอะไรเขาหรอกแต่พวกนี้ผมว่ารู้ทุกอย่างแต่อยากจะทำอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทะเลาะเบาะแว้งไปตายซะอยู่ไปก็รกแผ่นดินมันรุงรังสังคมน่ารำคาญ